โดยนางนุสรากาญจนกุลเจ้าของร้านขายเครื่องสำอางในจังหวัดอ่างทองก็เข้าแจ้งความกับทางตำรวจภูธรเมืองอ่างทองนะคะให้ดำเนินคดีกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สคบหลังเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะก็ถูกกลุ่มบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปตรวจสอบสินค้าภายในร้านโดยไม่แสดงตนหรือแสดงหมายค้นให้เจ้าของเนี่ยได้ทราบนะคะแล้วก็แจ้งว่าสินค้าของตนเนี่ยไม่ติดฉลากผิดพรบ.ตราสินค้าก่อนที่จะเชิญไปพูดคุยแล้วก็เจรจาต่อรองเรียกรับเงินกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีค่ะซึ่งก็ได้มีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนดังกล่าวไป 30,000 บาทด้วยกันแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่มีภาพปรากฏอยู่ในณขณะนี้อย่างที่เห็นในละครอันนี้เป็นภาพที่ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนะคะโดยพลตำรวจตรีสุรินทร์ทัพพันธ์บุพผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองเองก็บอกนะคะว่าได้มีการกำชับค่ะไปยังพนักงานสอบสวนให้สอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากคลิปวงจรปิดของผู้เสียหายพร้อมทั้งประสานพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะเพื่อประสานข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แหล่งติดตามตัวมาให้ดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะด้านของพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ระบุนะครับว่าได้สั่งการไปยังพลตำรวจตรีสมชายพัชระอินโตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งให้ลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้ร่วมกับทางพลตำรวจตรีสุรินทร์ทัพพันธ์บุพผาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองหากพบว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพเป็นตำรวจและกระทำความผิดจริงนะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีความผิดทุจริตต่อหน้าที่ส่วนทางด้านวินัยก็จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนและตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาดำเนินการต่อด้วย